ที่เมืองไทยคุณสวิทครับที่เชียงใหม่ค่ะตำบลดอยสุเทพนี่แหละทางขึ้นดอยสุเทพที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงตรงถนนฝั่งตรงข้ามที่จะไปข้างซอยสถานีตำรวจแผ่นดินไหวตรงนั้นนะคะมีคนเจอจิงโจ้โดดแล้วโดดอีกโดดจะไปไหนก็ไม่รู้นะโจอี้เนี่ยแต่ท่าทางจะมีความสุขกับการโดดขึ้นดอยค่ะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วน้องจิงโจ้หลุดมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะณตอนนี้เลยประกาศเลยนะคะถ้าเกิดใครเห็นจิงโจ้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านใครอยู่ตรงไหน บอกเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะทางด้านอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยเขาจะไปจับตัวมาเพราะว่าน้องไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นน้องอาจจะตกใจกลัวอาจจะโดนรถชนหรืออาจจะไปต่อยตีกับใครก็ได้นะคะปกติจิงโจ้นี่ถ้าหิวๆมาก็ดุเหมือนกันนะคะแต่ก็จริงใจนะอย่าจิงโจ้เลยนะคะไปบอกกับเจ้าหน้าที่ดอยสุเทพปุยค่ะตอนนี้เขาปูพรมหาตัวกันอยู่คุณสวิทรีบแจ้งนะครับให้ผู้ชมในพื้นที่นี่นะคำว่าหมายสามโง